นักปฏิญาณมาก่อนป่ะอ๋อไม่ได้เป็นครับไม่ได้เป็นนักปฏิญาณมาก่อนแล้วมีความสนใจจักรยานมาก่อนที่ผมมาก็คือปั่นแล้วมันสนุกก็ได้ออกกำลังกายก็เลยเปลี่ยนใจจากการขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความสนุกเนี่ยมาออกกำลังกายขี่มอเตอร์ไซค์แล้วครับวิบากเอ็นดูโร่อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทำไมมาผันมาเป็นจักรยานแทนนะตอนตัวยังขี่มอเตอร์ไซค์อยู่นะไอ้มอเตอร์ไซค์เนี่ยผมขี่ตั้งแต่ตอนเด็กผมก็ไม่เคยมีความสนใจเรื่องจักรยานเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วก็มันไม่มีที่ขี่อย่างเงี้ยต้องไปจะขี่สักทีก็ต้องไปแต่งก่อนนะก็เลยไม่มีเงินสนใจผมจะเข้าป่ามากกว่าเป็นออฟโรดเป็นขับรถยนต์แรลลี่กิจกรรมที่เคยทำมาก่อนแล้วถามว่าความสนใจทางด้านการออกกำลังกายเนี่ยถ้าไม่มีถ้ามันเป็นแบบออกกำลังกายจ๋าไปเลยเนี่ยอย่างเดียวมันก็ไม่ทำนะแต่ว่าเนี่ยมาขี่จักรยานเนี่ยเพราะมันสนุกด้วยนะแล้วก็ได้ออกกำลังกายก็เลยประโยชน์ว่าอายุเรามันขนาดนี้ละมันก็ต้องออกกำลังกายอันนี้คือเท่าไหร่ครับปีนี้อายุ47นะครับ47ก็แต่มันก็แปลว่าขันจากมอเตอร์ไซค์มาแล้วมาเล่นจักรยานใช่ผมว่ามีนักขี่มอเตอร์ไซค์อีกหลายคนครับที่เปลี่ยนไปขี่จักรยานเนื่องจากอายุที่มากขึ้นนะเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็ออกกำลังกายครับแต่มันก็ไม่ได้เท่านี้นะมันหนักกว่ามอเตอร์ไซค์ก็ใช้แรงครับใช้แรงเพราะว่าการคอนโทรลรถมันก็ใช้แรงแขนแรงขาคล้ายๆกันแต่ว่าเราได้หายใจนะใช่ไหมได้หายใจได้ประเทศกราบปอดขยายครับเริ่มเมื่อไหร่ครับที่มาปั่นจักรยานทำจักรยานสนามนี้มา4ปีใช่ไหมมา4ปีก็คือเริ่มมาตอนแรกก็ทำเป็นสนามATVไงเหมือนที่บอกผมก็ชอบคือทำให้เขาเช่าสนุกๆเป็นฮ็อบบี้ของผมเพราะผมมีอาชีพอื่นทำอยู่แล้วก็พวกขี่จักรยานเนี่ยเขาก็มาชักชวนให้ลองขี่ดูเขามาขอขี่ใช้สนามก่อนแล้วก็พี่ทำสนามเออสนุกตรงไหนเราก็เลยเขาให้รถไปลองขี่ดูเฮ้ยมันก็สนุกดีเพราะผมเป็นคนชอบรถโผล่สนามATVที่ผมทำอยู่เนี่ยก็แต่ตอนนี้ก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปมันก็จะเป็นมีแบงค์มีอะไรรับอยู่แล้วนะฮะก็คือมันก็คล้ายๆกับแนวเอ็นดูโร่มอเตอร์คอร์สแล้วรถจักรยานดีๆเนี่ยมันขี่ผ่านไปด้วยความเร็วสูงสุดได้เพราะทำให้เห็นพึ่งมันพึ่งบอกว่าจักรยานที่มันเกาะถนนขนาดนี้วะเนี่ยนุ่มนวลเจอผมขี่ครั้งแรกคือขี่ฟูรัสก็คือจะขี่ฟูรัสตลอดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปท่องเที่ยวด้วยจักรยานก็ด้วยแท็กแบบนั้นจะไม่ขี่ทางเรียบทุกวันนี้ก็ไม่ขี่นะทางเอสซีรถลูกรังยาวๆ20-40 กิโลเมตรก็ไม่ได้ขี่อย่างนั้นครับแต่ชอบท่องเที่ยวในแนวแอดเวนเจอร์มากกว่าครับผมรถทางไอของ ATV กับทางจักรยานสมัยก่อนเนี่ยมันรวมกันก็คือทางแท็กแรกที่พี่เข้าไปอ่ะที่พี่เจี๊ยบเข้าไปเนี่ยก็คือเป็น ATV แล้วก็เราออกมาตรงโซนที่ถ่ายรายการนั่นแหละคณะ ATV ออกมาแค่นั้นส่วนเลี้ยวโค้งขวาแล้วผมเริ่มทำเป็นจักรยานนะครับมีแบงค์รับละครับเรียนรู้ในการสร้างสนามได้ไหนครับเนี่ยผมไม่เป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ข่าวแข่งรถยนต์นะฮะแล้วก็เป็นผู้ระหว่างก่อสร้างซึ่งก็จะทำงานแลนด์สเคปพวกนี้อยู่แล้วนะก็รู้ว่าจะทำไงให้มันสนุกคือชอบความตื่นเต้นนะครับจะประมาณนั้นแล้วเรารู้วิธีการดีไซน์ยังไงมันเป็นเรื่องของการขับขี่มากครับมันก็เหมือนนักกอล์ฟที่ดีไซน์นักกอล์ฟได้รู้ว่าทำไงให้ขี่แต่ว่าคนที่ไม่ได้ขี่แนวนี้เขาก็ไม่สนุกนะฮะแต่พวกเอ็กซ์ซีเขาก็ชอบความโกงยาวแต่เป็นสูงนะฮะมันก็ไม่เหมือนกันทางก็จะไม่เหมือนกัน
คือแนวนี้ก็เป็นแนวรถเทลไบค์คือไม่ใช่ว่าไอ้ฮักเทลขี่ไม่ได้ฮักเทลก็ขี่ได้แต่ว่ามันไม่มีใครทำด้วยที่ผมแต่แรกก็ไม่ทราบหรอกวันหลังเริ่มทราบก็เริ่มแข่งกันอ๋อไม่มีใครทำนี่เองมันจะเป็น XC คือเป็นป่าก็ไม่มีใครใช้เครื่องมือมาดัดแปลงโค้งให้มันเป็นอย่างนี้เป็นร่องเป็นอย่างแล้วผมก็ดูวีดีโอใน YouTube ฝรั่งขี่แล้วก็เกิดแรงบันดาลใจว่าทำสนามแบบนี้บ้างอะไรเงี้ยครับมาทำนานนะมันมีทางอยู่แล้วหรือว่ามันไม่ครับมาบุกป่าหางดงทำเลยครับตอนนั้นเมื่อก่อนเนี่ยเป็นร่องลกไปหมดนะครับก็ล่าก็เดินอยู่2วันแล้วก็เริ่มทำครับมันเหมือนกับเป็นเราทำงานแลนด์สเคปไอ้พวกนั่งจัดสวนนั่งอะไรรู้ทิศอะที่จะทำคืองานประจำวางแปลนของสนามว่าควรจะวนไปทางไหนได้ภายใน2วันแล้วก็จัดวางเลยครับผมอันนี้คืองานประจำที่ทำเลยทำแล้วเหมาว่าท่านอ๋อก็ต้องมีคอมพิวเตอร์มีที่นี่อยู่แล้วครับรูปแบบของเป็นคอสคันทรีใช่ไหมไม่ใช่ครับคอสคันทรีที่ X4 ที่เรียก X4 อยู่นะมันก็จะเป็นขี่ไปตามถนนที่มีอยู่แล้ว X4 X กับ C cross อ่ะครับก็ X ก็คอสคันทรีใช่ครับนั่นแหละครับก็มันจะเป็นอีกโลกแบบครับแต่นี่มันเป็นเทลไบค์แบบที่มันว่าขี่ก็คือเป็นลักษณะรถมีแบงค์รับมีอะไรคล้ายๆกึ่งสนามอินดูโร่อะครับมันความน่าสนใจของตรงสนามนี้ของที่ผมคิดไว้นะฮะแล้วก็ทราบจากลูกค้าก็คือมันมีแบงค์นี่แหละมีแบงค์แล้วก็มีเนินโดดมีเป็นแอ่งรอยรับไม่ที่ไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็พอถึงเวลาหักโค้งก็ดิ่งลงมาครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าถามลูกค้าเขาลูกค้าก็ชอบเพราะว่าเราก็มีสมาชิกถึง300-400 คนในสนามนี้แต่ก็กลุ่มเล็กๆผมเข้าใจว่าเป็นกลุ่มเล็กๆเพราะว่าคนขี่รถแนวนี้ไม่ได้มีมากนะบางคนบางท่านมาขี่ไม่ได้ไม่ชอบนะเพราะว่าเขาไม่ได้เขาขี่ไม่ได้เขาขี่บนถนนนะเขาไม่คิดว่าสนามมันยากก็ยังแรงอย่างที่พุทธมณฑลก็มีนะยาวนี่อีก8 กิโลที่ว่าสวนไผ่ผมไม่ทราบว่าสวนอยู่ในพุทธมณฑลเลยครับอยู่ในเขาเรียกวัดอะไรตัวในพุทธมณฑลนะครับพื้นที่เยอะนะครับแล้วก็เดิมมันก็เป็นสวนอยู่แล้วแล้วก็แค่ขี่ทำทางล่องไปเฉยๆขี่เลาะๆไปเรื่อยๆให้ได้ระยะทางมากๆอย่างนั้นจะเป็น XC มากกว่าคอสกับที่มากกว่าครับถ้าเป็นสมาชิกวันละ50 บาทครับถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกวันละ100สมาชิกนี่สมาชิกรายปีค่าสมาชิกรายปี300 บาทมาสมัครได้เลยครับที่สนามแต่ว่าถ้าคนเหมือนมีลูกค้ามาใหม่เนี่ยผมจะบอกเขาอย่างนี้ว่าพี่ลองไปขี่ก่อนเดี๋ยวพี่ให้เด็กนำไปพี่ไม่ชอบพี่ก็กลับไม่ต้องสมัครสมาชิกไม่ต้องเสียเงินเพราะผมก็ไม่อยากให้ใครมาเสียขี่ร้อยหนึ่งโดยที่ว่าไอ้รอบเดียวเองเพราะจักรยานเราก็อยากส่งเสริมให้เขาขี่ด้วยครับใช่ไหมแต่ถ้าชอบมาสมัครครับแต่ว่าชอบแต่ไม่สมัครก็ได้คือนั้นปีนึงคิดว่ามาแค่2 ครั้งก็ไม่ควรต้องสมัครให้อีก300ใช่ไหมฮะมันก็ไม่คุ้มค่าแต่ถ้าสมัครมากี่บ่อยๆเงี้ยเดือนละ2-3 ครั้งขึ้นไปเนี่ยมันก็คุ้มละ50 บาทและอย่างก็ประหยัดเงินที่เราเติมมันไปขี่หลายวันนะผมมองเนี่ยนั่นแหละเป็นหลักด้วยคือว่าสมัครขี่ได้บ่อยซ้อมได้บ่อยเวลาออกแต่งวัดก็จะเกิดความชำนาญในการงานนี้ออกไปขี่